ตองบุรีอันเท่าไหร่ครับ60ค่ะอ๋อตองบุรี60ค่ะเพราะชีเดียกินระเบิดเลยนะมันเสียงปรบมือหน่อยค่ะค่ะเป็นการโชว์ที่จิ๋วแต่แจ๋วจริงๆนะคะอย่างเหยียบร้ายมันบอกแต่ว่าจะถูกใจหรือเข้าตากรรมการก็จะเป็นอีกเรื่องนึงนะคะต้องรอลุ้นกันดูค่ะโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมค่ะเนื่องจากน้องเขามาแข่ง2คนแต่ว่าเขาให้ตัวแทนแค่คนเดียวค่ะแต่วันนี้เราก็จะไม่ให้เสียเวลามาเสียเวลาก็จะให้มาโชว์ฝีมือกันสักหน่อยนะคะเชิญรับชมเลยค่ะขอเสียงปรบมือเลยค่ะปั๊กมันมีปั๊กต่อเนี่ยค่ะโอ้ยมันไม่ถึงกราบสวัสดีท่านคณะกรรมการและท่านผู้ชมที่เคารพครับกับผมนายสรศิษย์ปักศรีสามัญชนศึกษาปีที่6ของโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กับผมจะมาเกี่ยวที่ในบทเรียนลงมะพร้าวไปสามกว่าครับออกไปง่ายครับเป็นเราส่งครับนี่เขาแข่งอะไรกันครับแข่งขันจัดตู้ปลาจัดตู้ปลาอันนี้คือทำอะไรครับอันนี้เป็นระยะปลาครับระยะไข่ของปลานิ่มแปลงเทศก็คือโต๊ะขนาดครับขนาดของมันแล้วเราจะเอาปลาพวกนี้ไปกินอาหารที่เราผสมฮอร์โมนเพศผู้เข้าไปเพื่อเป็นเพศเมียปลาตัวนี้ให้ออกซิเจนตัวเองให้สเตจไข่ที่เอามาพร้อมทุกสเตจแล้วเหลือไหมไม่เหลือพอดีเลยชอบจะให้มากนะเปลี่ยนไปแล้วก็ไอ้ตัวที่มันไม่ได้รับการผสม
ราต้องเตรียมแปรงสีฟันมาด้วยนะเตรียมมาทำความสะอาดจากไหนน้ำไหลออกThank you.
เห็นไล่ที่ว่าเสี้ยนขึ้นนะครับแต่ผู้ใดพานไล่นี่ได้ก็โอเคมันเป็นไล่ถูกไล่ปั๊บนะครับไล่ปูป๋าหลานเนี่ยนี่คือ4สเต็ปนี่มี4จังหวะนะครับความเป็นมาปูป๋าหลานก็คือในสมัยพุ่นนะครับจะสมัยใดล่ะนะฮะมีปูกับหลานตอนแรกอ่ะปูกับหลานแต่งานต้อแต่คุยกันไปสนุกสนานอยู่ดอกนะครับแต่ว่าเขาไปกลางๆแล้วนะครับทงกุล่ามันกว้างตัวใดก็ถึงหูจะดอกนะหลักนะคือว่าไม่ของไม่หมดนะผู้ที่ไปหาน้ำไม่เขียนเลยนะเพราะว่าน้ำเลิศหลานกับยูน้ำประกอบกันแง่แล้วนะครับผู้ก็เลยเปล่านะครับไปขนาดผู้ติดโอ้ยผู้ก็เลยต่อโศกเสียโศกหลายนะครับแล้วก็คิดยังไงล่ะเนาะฝังหลานไม่มาที่หลานแล้วก็งานข้าวตอนแล้วปีกับสุดท้ายคือจงผู้ไอ้ที่ได้แล้วกันก็ดีใจงานด้วยนะแต่งานข้างกระชับไปเจอเขาอีกนะครับปูป่าหลังเวลาผมเห็นก็คือตั้งสายก็คือต้องใช้สับสนุนเนี่ยผมใส่วิธีหลักของหนุ่มหลานที่ต้องไปใส่ล็อกคนนี้นะครับแต่ตั้งนี้ดีเลยเขาดี